สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาพบกับครัวบ้านแสบกันอีกครั้งนึงนะคะเราก็จะมาทำอาหารง่ายๆสไตล์ครัวบ้านแสบกันค่ะวันนี้แสบจะมาตำน้ำพริกนะคะน้ำพริกตาแดงค่ะเรามาดูส่วนประกอบกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่พริกแสบคั่วแล้วนะแล้วก็เอาไปปั่นเพราะว่าประหยัดเวลาในการตำค่ะหอมแดงเอาไปคั่วไว้แล้วนะคะแล้วก็กระเทียมนี่ค่ะไม่ได้เลยกะปิแสบเคยลงคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้มะขามเปียกแสบจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะถ้าใครบ้านไหนชอบก็ใส่น้ำตาลได้นี่ก็เป็นเกลือนะคะเอาไว้เวลาตำหอมกระเทียมจะได้ละเอียดง่ายน้ำปลาค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวแสบจะโขลกกระเทียมก่อนนะจะใส่ทุกอย่างไปพร้อมกันเลยนะคะจะได้ทีเดียวเลยแล้วก็เกลือค่ะจะได้ตำง่ายนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำพริกตาแดงที่เราทำไว้ค่ะอันนี้แสบจะเอาไว้ทานคู่กับไข่ต้มแล้วก็ผักต้มนะคะจะทำใส่กระปุกไว้แบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาเราอยากทานเราก็เปิดทานได้เลยค่ะไม่ต้องเสียเวลามาคั่วพริกคั่วหอมคั่วกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมีพร้อมเสร็จอยู่ในตู้เลยนะคะวันนี้ครัวบ้านแสบขอบคุณที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดคอมเมนต์แล้วก็ฝาก Subscribe ให้แสบด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนกับน้ำพริกตาแดงค่ะลองทำดูนะคะง่ายๆสไตล์ครัวบ้านแสบค่ะขอบคุณค่ะ